แล้วถ้าแข่งครั้งหน้าต้องเจอพี่เอกีอีกจะทำยังไงอ่ะจะแข่งกับเขาได้ไหมมิตาไปทำอะไรกันมาเนี่ยไม่ต้องตอบที่พี่เอกิร่วมมือกับแม่ทำลายงานมิตาพี่เอกิไม่เห็นบอกเลยแล้วมิตากับตรินจะไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมต้องบอกพี่เอกิด้วยมิตาไปกลับบ้านไปกับพี่ไม่ไปมิตาปล่อยโทษนะครับที่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณคุณถอยไปเลยนะโอเคงั้นผมคุยเรื่องที่เกี่ยวกับผมก็ได้การแข่งวันนี้ผมกีฟให้คุณแต่คุณไม่ยอมกีฟให้ผมทั้งที่ลูกของผมไม่อยู่ใกล้กับคนของคุณตั้งเยอะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวๆผมยังไม่ได้ให้กีฟคุณเลยผมคิดว่าแค่นี้ยังใกล้ไม่พอแค่นี้นะใกล้ไม่พอมาตรฐานของคุณกับของผมมันต่างกันคุณให้ผมไม่ได้แปลว่าผมต้องให้คุณใช่อยากรู้เหมือนกันพี่เอกีตอบได้ไหมคะจะถามทำไมล่ะหรือยอมรับที่ตัวเองแพ้ไม่ได้มิตาเขาก็จ้างนักข่าวมาแก้ข่าวให้คุณแล้วไม่ใช่เหรอนี่ยังไม่พอใจอีกเหรอมิตาพี่ก็ไม่เข้าใจว่าจะเหนื่อยกับมันทำไมก็แค่ยอมรับว่าเราลงทุนกับคนที่ผิดและไอ้ผู้ชายคนนี้นะมันไม่สามารถที่จะทำให้มิตาเอาชนะพี่ได้หรอกเฮ้ยผมยืนอยู่ตรงนี้นะช่วยไปดูถูกกันที่อื่นได้ไหมคุณจะไปไหนก็ไปเลยนะฉันกับมิตามีเรื่องต้องคุยกันแต่มิตาไม่อยากคุยชัดเลยอย่าเสือกได้ไหมนี่พี่เอกิมันจะมากไปแล้วนะพอได้ละจบแยกกันตรงนี้ถ้างั้นกลับบ้านไปเร็วไม่ไปปอยมิตาก็เขาบอกให้ไปไงนี่บอกเสือกไงพี่เอกิมึงอยู่นิ่งๆเลยนะไอ้ลูกแคดดี มึงต่อยกูเหรอ ต่อยกูเหรอ ฮะ ไปครับสวัสดีครับผมนายณภัทรครับผมวันนี้นะฮะผมอยากจะมาเชิญชวนแฟนๆละครทางช่อง3นะครับมากด Subscribe Channel YouTube CH3 Thailand กันเยอะๆนะครับ